วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเริ่มต้นรายการจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการไปฉลองปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรให้ได้ทั้งความสนุกและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในขณะเดียวกันค่ะคนเตือนภัยจะมาติดตามวิธีการป้องกันอันตรายจากความรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวตามยอดเขาและเชิงดอยทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญนาคนวลจะพาเราไปติดตามการให้ความรู้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวเลอุรักราโวยซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูลให้เขาได้มีอาชีพมีเงินรายได้จากการนวดแผนไทยรวมถึงการทำลูกประคบสมุนไพรพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเชิญชวนสมัครงานเดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษาภายในงานมี3ระยะคือ5กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตรและ21กิโลเมตรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2565ช่องทางในการรับสมัคร www.ssiurun.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ssiurunมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหกรณ์ทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองบ้านเนี่ยฮะคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินผ่อนต่ำแสนละ555 บาทต่อเดือนสมัครวันที่15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2566ในแต่ละพื้นที่นะคะมีการวางแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นภาพบรรยากาศของงานปาร์ตี้จะมีการกินการดื่มกันอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะพอปาร์ตี้กันเยอะฉลองกันเยอะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือนอนน้อยจะเกิดปัญหาสุขภาพอีกหลากหลายทีเดียวนะคะเราห่วงใยกันมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวดังนั้นช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้จึงขอแนะนำเคล็ดลับในการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรให้ได้ทั้งความสนุกสนานและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพไปติดตามข้อมูลรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะปาร์ตี้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เป็นกิจกรรมที่หลายคนพลาดไม่ได้การได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กันในหมู่ญาติมิตรคนรู้จักคุ้นเคยก็ยิ่งสร้างบรรยากาศที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเลยทำให้หลายคนเพลิดเพลินกันไปกับการดื่มการกินที่มากกว่าปกติแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากงานเลี้ยงสุดฟินผ่านพ้นไปแล้วหลายคนอาจต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอันถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆอย่างโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง
งยิ่งถ้าเกิดดื่มหนักติดต่อกันหลายวันและพักผ่อนน้อยจำเป็นต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากถ้าเกิดไม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับงานปาร์ตี้ปีใหม่ช่วงเทศกาลหยุดยาวก็อาจเสี่ยงทำให้เกิดโรคกำเริบรุนแรงขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้พามาดูดีกว่าว่าเราควรจะเตรียมความพร้อมก่อนงานปาร์ตี้อย่างไรอันดับแรกไม่ควรอดอาหารก่อนไปงานปาร์ตี้ค่ะเพราะนอกจากจะยิ่งทำให้หิวมากขึ้นแล้วเราก็จะลืมตัวกินอาหารมากเกินไปผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงก็อาจส่งผลทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียน้ำตาในเลือดต่ำหรือหน้ามืดเป็นลมได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้รับประทานอาหารรองท้องเล็กน้อยก่อนจะไปงานปาร์ตี้โดยเลือกรับประทานผลไม้ที่ไม่หวานจัดเช่นแอปเปิลหรือฝรั่ง1ผลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานการรับประทานอาหารล่วงหน้าไปบ้างจะช่วยไม่ให้ระดับน้ำตาในเลือดลดลงต่ำเกินไปค่ะดื่มน้ำเปล่าน้ำสมุนไพรหรือเครื่องดื่มที่ไม่ผสมน้ำตาลก่อนจะไปงานปาร์ตี้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำจนต้องมองหาเครื่องดื่มในงานเลี้ยงที่มักจะเป็นน้ำหวานและแอลกอฮอล์เลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวไม่คับแน่นจนหายใจไม่ออกนอกจากนี้การใส่ชุดพอดีตัวก็ยังช่วยประเมินว่าคุณรับประทานอาหารในงานมากเกินไปหรือไม่ด้วยค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสำหรับคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้มีต้นทุนสุขภาพที่ดีกว่าจากร่างกายที่มีความพร้อมในการตั้งรับที่มากกว่าก่อนต้องออกไปงานปาร์ตี้ดึกดื่นติดต่อกันหลายวันในช่วงเทศกาลผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะเตรียมยาหลังอาหารหรือยาอื่นๆที่จำเป็นติดตัวไปด้วยค่ะตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความแข็งแรงของร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรต้องพกยาติดตัวไปด้วยส่วนผู้ป่วยเรื้อรังก็ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อควบคุมโรคให้คงที่และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเมื่อเราอยู่ในงานปาร์ตี้เราต้องมีการควบคุมตัวเองดังนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องลองอาหารทุกอย่างนะคะเพราะถึงแม้จะบอกตัวเองว่ารับประทานอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาหารเพียงคำสองคำแต่หลายชนิดพอรวมตัวกันก็อาจจะมากกว่าการรับประทานอาหารจานหลัก1จานซะอีกแล้วก่อนที่จะตักอาหารนะคะควรจะเดินดู 1-2 รอบจะได้วางแผนการกินไม่ให้กินมากเกินไปค่ะเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพถึงแม้จะเป็นเรื่องยากเช่นสลัดน้ำใสถั่วคั่วไม่ใส่เกลือแทนอาหารไขมันเยิ้มอย่างไก่ทอดเฟรนช์ฟรายพิซซ่าเลือกอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบแล้วเพิ่มใยอาหารวิตามินและเกลือแร่ดื่มน้ำเปล่าถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะการไปปาร์ตี้ก็ต้องมีแอลกอฮอล์เข้ามาเป็นพระเอกการมีสติรู้ขณะปาร์ตี้และสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปและให้ดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆจะช่วยเจือจางดีกรีของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดนอกจากนี้การดื่มน้ำก็ยังจะช่วยขับส่วนที่ละลายน้ำของโซเดียมและผงชูรสที่จะมีอยู่มากในอาหารนอกบ้านแต่ละจานและช่วยล้างพิษในส่วนอื่นๆของอาหารที่กินเข้าไปได้อีกมากทีเดียวที่สำคัญคือช่วยให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้นและเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นด้วยค่ะตักอาหารให้พอดีไม่ต้องเผื่อใครเนื่องจากพอต่างคนต่างเผื่อกันไปพอตักอาหารมาแล้วก็ต้องรับประทานให้หมดนี่ล่ะอาจทำให้ต้องรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปค่ะเคี้ยวอาหารช้าช้าเคี้ยวให้ละเอียดจะช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นและย่อยง่ายขึ้นป้องกันอาการท้องอืดจากการกินอาหารมากเกินไปถามตัวเองทุกครั้งก่อนตักอาหารเพิ่มว่าอิ่มแล้วหรือยังเพราะปกติสมองจะสั่งการว่าอิ่มแล้วหลังจากรับประทานอาหารไปประมาณ20นาทีค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องตับไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ป่วยโรคประจำตัวอย่าอายที่จะปฏิเสธหรือบอกถึงข้อจำกัดของโรคเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดจนหมดสนุกหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดหรือร่วมกิจกรรมบางประเภทได้เช่นผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและโรคไตควรต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารเค็มผู้ที่มีปัญหาเรื่องตับต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดผู้ป่วยไส้เลื่อนอาจไม่สามารถเต้นรำในจังหวะที่สนุกสนานมากนักได้
ควรทำกิจกรรมอื่นไปด้วยอย่าให้ตัวเองว่างแล้วอยู่กับการกินตรงหน้าอย่างเดียวอาจจะพูดคุยกับคนรอบข้างจะได้ใช้พลังงานและไม่เผลอกินเยอะเกินไปต้องมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการกินค่ะควรต้องมีการตั้งเวลากับตัวเองไว้ว่าจะหยุดกินเมื่อไหร่นี่จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยไม่ให้กินเยอะมากเกินไปได้หลังงานปาร์ตี้ปีใหม่ควรรอให้อาหารย่อยอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนจะได้หลีกเลี่ยงอาการกรดไหลย้อนและไขมันสะสมบริเวณท้องแต่ถ้าเกิดช่วงปาร์ตี้เราอดใจไม่ไหวจนน้ำหนักขึ้นแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลดน้ำหนักและในวันนี้จึงขอแนะนำวิธีลดน้ำหนัก10วันค่ะเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีทุกวันแน่นอนถ้าเกิดคิดจะลดน้ำหนักหลายๆคนเลือกที่จะออกกำลังกายนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยเผาผลาญไขมันเบิร์นแคลอรี่และเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีก็แนะนำให้เลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะกับเราจะดีที่สุดและถ้าเกิดอยากจะลดให้ได้ผลแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีทุกวันค่ะทำอาหารกินเองแล้วงดอาหารนอกบ้านนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็ขอแนะนำให้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพควบคู่กันไปด้วยจะทำให้การลดน้ำหนักได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะแนะนำให้ทำอาหารกินเองที่บ้านจะดีกว่านะคะเพราะเราสามารถควบคุมรวมถึงเลือกสรรวัตถุดิบได้เองในขณะที่อาหารตามร้านนอกบ้านเราไม่อาจจะคาดเดาได้เลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรอยู่บ้างโดยเฉพาะน้ำตาลน้ำมันไขมันโซเดียมหรือส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพอื่นๆที่อาจส่งผลทำให้น้ำหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นได้คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วคำแนะนำที่ว่านี้นะคะสามารถนำมาปรับใช้ได้ในงานปาร์ตี้ทุกเทศกาลเลยเพื่อที่จะให้สนุกได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เท่านั้นนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าคนเตือนภัยจะมาเตือนภัยในช่วงหน้าหนาวกันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรพักสักครู่ค่ะเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดละเฮ้ยบ้านเองบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินผ่อนต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครวันที่15พฤศจิกายน2565ถึง28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะตามที่เรียนให้ทราบนะคะวันนี้เนี่ยจะมาเตือนภัยในช่วงหน้าหนาวกันค่ะเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปสัมผัสกับธรรมชาติทั้งบนยอดเขาและเชิงดอยนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังเห็นภาพพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องด้วยกับวิธีการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมีคำแนะนำถึงวิธีการในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องในช่วงหน้าหนาวมาฝากกันด้วยไปติดตามข้อมูลรายละเอียดในแต่ละประเด็นกันเลยค่ะอ
ในช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวตามยอดเขาหรือเชิงดอยเพื่อสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีการออกข้อแนะนำว่าเราควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัยดังนี้ค่ะการใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางขึ้นเขาลงเขาด้วยการใช้เกียร์และความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่หมอกปกคลุมก็ให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่แซงในระยะกระชั้นชิดรวมถึงไม่หยุดหรือจอดรถริมข้างทางไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นให้จอดรถริมถนนในบริเวณที่ปลอดภัยอาทิสถานีบริการน้ำมันจุดพักรถริมทางรอจนกว่าหมอกเบาบางแล้วค่อยขับรถไปต่อค่ะการกางเต็นท์พักแรมเลือกกางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายที่เสี่ยงต่อการล้มทับไม่ไปอยู่ใกล้ริมน้ำหรือบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะจัดเตรียมพื้นที่กางเต็นท์โดยเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงและสัตว์มีพิษรวมถึงยึดติดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคงเพื่อป้องกันแรงลมพัดก่อให้เกิดอันตรายได้ห้ามจุดตะเกียงเทียนหรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์ด้วยค่ะการก่อกองไฟไม่ก่อกองไฟใกล้กับเต็นท์พักแรมโดยเฉพาะบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือเศษวัสดุติดไฟง่ายพร้อมทั้งจัดเตรียมถังน้ำและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้การถ่ายรูปหรือชมวิวให้หลีกเลี่ยงถ่ายรูปบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายจุดชมวิวที่ไม่มีไม้กั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตกไม่ถ่ายรูปในอิริยาบถหรือสถานที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณริมหน้าผาที่มีคนจำนวนมากและกลางถนนที่มีหมอกปกคลุมหนาแน่นทางนี้การเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยวการเรียนรู้และปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัยค่ะสำหรับในช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศหนาวเย็นถ้าเกิดดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายอีกทั้งการมีพฤติกรรมในการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ด้วยดังนั้นประชาชนควรต้องปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวอย่างถูกวิธีค่ะวันนี้คนหลังข่าวเราก็เลยมี3วิธีในการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาวมาฝากกัน1รักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ 2. สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆพร้อมสวมถุงมือและถุงเท้าเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย 3. ดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษเพราะถ้าหากเจ็บป่วยก็อาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป 4. พฤติกรรมเสี่ยงเสียชีวิต 1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาวเพราะร่างกายจะรู้สึกร้อนวูบวาบและอุณหภูมิร่างกายลดต่ำกว่าปกติจะทำให้เสียชีวิตได้ 2. นอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่มีสิ่งปกคลุมร่างกายเพราะความเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัวและหัวใจทำงานหนักส่งผลทำให้เสียชีวิตได้ 3. ก่อกองไฟหรือจุดตะเกียงในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเพราะจะสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายทำให้เสียชีวิตได้อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้4. ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเพราะจะทำให้เราสูดดมแก๊สเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากส่งผลทำให้หมดสติและเสียชีวิตในที่สุดทางนี้การดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอยู่เสมอรวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเรารู้ถึงวิธีการในการป้องกันและเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะช่วยทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ
อุทยานร.2เปิดเรือนต้อนรับทุกท่านมาท่องเที่ยวในงาน Nights at the Museum พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนณอุทยานร.2เข้าสวนชมเดือนขึ้นเรือนชมจันทร์ในวันศุกร์ที่23ถึงวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2565เวลา 16:00 นถึง 20:00 นลองฝึกงานฝีมือไทยแท้แต่โบราณการทำสมุนไพรลูกประคบลิ้มรสอาหารไทยในตลาดย้อนยุคอาทิเมี่ยงดอกบัวข้าวห่อใบบัวหมูผัดยี่หร่าปลาแห้งแตงโมชิมของว่างแบบไทยโบราณหาทานยากอาทิประทัดลมลาเตียงม้าห้อส้มฉุนชมของเก่าฟังเรื่องเล่าพร้อมเปิดกรุเครื่องเรือนเครื่องใช้แบบโบราณให้ท่านได้สัมผัสเช็คอินอุทยานร.2และร่วมแต่งกายย้อนรอยวรรณคดีไทยอาทิขุนช้างขุนแผนอีเหนาพระอภัยมณีลุ้นรางวัลที่พักร้านอาหารและของที่ระลึกอีกมากมายชอบงานหัตถกรรมพื้นบ้านอัมพวาพร้อมหาซื้อของฝากของขวัญวันปีใหม่ชิลไปกับดนตรีเปิดหมวกย้อนรอยบทเพลงครูเอื้อสุนทรสนานครูทูลทองใจและเพลงวรรณคดีไทยประยุกต์กิจกรรมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเดี่ยวซอสามสายขับเสภาขุนช้างขุนแผนสอนเชิดหุ่นกระบอกงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 20:00 นจองรอบฟังบรรยาย 17:00 น 18:00 นและ 19:00 นโดยลงทะเบียนได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage อุทยานร.2หรือ Walk-in ลงทะเบียนหน้างานท่านจะได้รับของที่ระลึกจากอุทยานร.2สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03475-1666 03475-1376 และที่082-901-2967รวมถึงที่อินบ็อกซ์ Facebook Page อุทยานร.2ในชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทอสร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางสานต่อความฝันทำให้คนไทยมีบ้านด้วย2มาตรการดังนี้กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงินกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ